ค่ะวันนี้นะคะคณะกรรมการปปช.จะมีการประชุมนะคะเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาส.ส.และส.ว.จำนวน381คนนะคะที่ร่วมกันลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาส.ว.หรือไม่ค่ะวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อพิจารณาคดีต่างๆโดยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.นั้นทางปปช.ได้มีการพิจารณาคดีเพื่อสรุปสำนวนถอดถอนและดำเนินคดีอาญากับส.ส.และส.ว.จำนวน381คนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยที่ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่มาของส.ว.ว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ส.ว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการส.ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่และปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา270หรือไม่โดยก็จะมีการลงมติว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและส.ส.ส.ว.รวม381คนหรือไม่อย่างไรโดยนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกปปช.จะแถลงข่าวให้ทราบในเวลาประมาณ 16:00 น.อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายนิคมไวรัชพาณิชย์ประธานวุฒิสภาไปแล้วโดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่10มกราคมนี้อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ทางคณะกรรมการปปช.นะคะก็ยังคงอยู่ในระหว่างการประชุมค่ะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวซึ่งเราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปค่ะกลกรเวียงดอนกอบผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานปปช.ค่ะ